ับครับสวัสดีครับขอต้อนรับฟินิเชอร์ครับทั้ง3ท่านครับคือเราแอดฟินิเชอร์เราส่งใบบิวเวทเลยสแตมป์เลยต่อไปที่ชาร์จขึ้นไม่ได้ไปนิดนึงแม้กระทั่งตากล้องยังหลงเลยซ้ายจอดรถเหรอไม่ใช่ออกมารอนี่ไงครับมุดเข้าไปตรงนั้นแหละไปโอเคสเต็ปแรกอาจจะแบบว่าหายใจแรงนิดนึงนะฮะเวลาพูดไม่ได้เหนื่อยนะฮะไม่ได้เหนื่อยขอโทษฮะเพียงแต่ว่าอากาศมันน้อยครับอากาศมันน้อยเบาบางครับผมอากาศมันเบาบางเบาบางมันก็เลยทำให้ครับครับพูดเร็วๆครับเพราะคนถ่ายก็เหนื่อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างบนที่วัดนะครับผมสาธุก่อนอันนี้เลยเท่าไหร่เบอร์อะไรดูหรือยังยุ้งเนี่ยตีนเขาเลยรอใช่ก็ประกาศพออะไรก็ไปรู้สักอย่างวันนี้เก๋เลี้ยงนะไม่บอกเต็มวันนี้เก๋ดารินเร็วๆๆๆมาเร็วๆๆเร็วตามมาบ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วนะหาแต่เรื่องเรื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยนั่นเองมี130โลนะเนี่ยเจอฮะเหนื่อยมีสองแล้วครับรอสองต่อห้วยรถโรงพยาบาลใช่ไหมครับ137โลอ
3อีก50โล187ครับพาแม่เที่ยวทุกรอบเอ้ยพาแม่เที่ยวนี่เยอะๆเกิดวันนี้กี่ปีแม่เหรอครับไปที่ตอนเช้าโอ้โหแม่ยกเลยแม่ผมมาที่นี่ครับทีมงานครับเป็นไงบ้างครับทีมงานบักคิดตั๋วแย่นะแย่ไม่ดีไอ้พวกอีสานคลาสสิกเดี๋ยวให้กูเจอเดี๋ยวกูเจอฝากมึงรู้ไหมพวกกูเหนื่อยฝากบอกทีมงานไอเดียเป็นไงหน้าตามึงสะใจมากนะครับ CP ต่อไปเดี๋ยวเราจะขึ้นบนดอยสวรรค์กันครับเดี๋ยวรอนะครับว่าฝั่งติดประมาณสัก40โลขึ้นบนดอยสวรรค์กันครับ2ที่214โลตอนนี้เป็นเวลา4โมงพอดีน่าจะขึ้นบนดอยสวรรค์ตอนสัก6โมงขึ้นไปในสวรรค์ตอนนี้เป็นบันไดนรกขึ้นตอนนี้สภาพไม่เหลือลาเวครับลาเวเกลาเดนจะฝ่าบันไดสวรรค์ฝ่าหน้าสักครู่20ไงป้ายนะครับเดี๋ยวซ้ายไปชมเรืออีก20โล3โลถึงแล้วครับ CP ปตท.ภูเรือ246กิโลตอนนี้15องศา2ทุ่มสบายสบายได้กินข้าวแล้วดีใจจังเลยห้องบลาบไผ่บวบวนห้องบวนมันบูมเมนยกก่อนสบายก่อนไปต่อแล้วก็คาร์บอนลงตรงนี้ CP ต่อไปโรงพยาบาลยุพราชนะครับอีก30โล200เท่าไหร่อ่ะ273มั้งพี่273 30โลก็สักชั่วโมง40นาทีผมไม่รู้นี่อ่ะ
แล้วก็จะได้อาบน้ำ278ตอนนี้247ก็30โล30โลประมาณ30โลโอ้แต่โคตรหนาวเลย15องศาระยะทาง278กิโลเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดี๋ยวดูว่าจะนอนหรือเปล่าหรือจะไปต่อหรือจะยังไง2240คุณค่ะไปดีครับขอบคุณมากเลยกินข้าวต้มเสร็จแล้วไปต่อเลยไม่นอนเลยอ้วนซ้ายทาลี่ตอนนี้ได้มา337แล้วครับ20โลตี4 46ไม่ใช่เวลาเยอะจังเลยเราลองสว่างแล้วไม่เอาเสียงสักคนนะฉันยังไม่ได้นอนเลยห่วงนอนชิดเลยตี 5.58 แล้วครับดูด้านหลังครับตรงนั้นเป็นหอกสวยครับดูด้านหน้าครับน้องสวยงามเจอกันเดี๋ยวเผื่อพี่ยุทธอาจจะตามไปเผื่อเชื่อที่ตามไปไปต่อแล้วครับพี่ท็อปครับ478ตอนนี้พี่ยุทธก็น่าจะยกกับเชอรี่เป็นเพื่อนกัน60โลภายในเวลา4ชั่วโมงนิดก็น่าจะได้อยู่เพราะว่าเนินเยอะน่าจะหมดแล้วก่อนลงเนินครับยังจะหลังไปเฮ้ยอ
ากำลังจะไปขึ้นภูทอกครับต้องปั่นขึ้นไปตลาดตรงนี้นี่ครับทางขึ้นภูทอกระยะทางประมาณ2โลครับตอนนี้ประมาณ 10:15 เลยครับหรือว่าถึงยอดใช้เวลาครับขึ้นมาถึงภูทอกแล้วครับ10:40ใช้เวลาไป25นาทีเอวแทบหลุดขาแทบหักโอ้ยเหนื่อยมากครับชันประมาณ 19% แม็กซ์ประมาณ 19% แต่ว่าเฉลี่ยผมว่าจะอยู่ที่สัก 14-16 นะแต่ทางอันตรายคือต้องดูลายปั่นตามลายแล้วก็ต้องเตรียมลายไว้เพราะถ้ารถข้างหลังต้องที่หลบแต่ก็โอเคครับสนุกดีดูทอกครับสูงกว่าระดับน้ำทะเล483เมตรที่จังหวัดเลยครับอยู่ที่เชียงคานโอ้โหดีครับปั่นหนีตายอย่างเดียวครับตอนนี้แย่เลยไปจุดต่อไปเป็นจุดคอนโทรลวัดผาตากเสื้อต้องขึ้นไปข้างบนยากเสียเวลาคอนโทรลเสร็จที่561ครับจากนั้นจะต้องไปที่ CP ต่อไปวัดอัฏฐะอะไรสักอย่างลืมชื่อแล้วที่587ไม่เกิน 3:42 นะครับตอนนี้เป็นเวลา 19:39 มีเวลาอยู่ในมือ1:45นาทีนะได้จาก CP ตะกี้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าจะได้อีกหรือเปล่าโอ้แต่เหนื่อย836ครับเข้า CP แล้วเดี๋ยวต่อไปเหลืออีก11โลครับฟินิชเหลือเวลา3ชั่วโมงครึ่งน่าจะโอเคครับกินเรียบร้อยน่าจะไม่มีปัญหาแต่ว่าทางตรงนี้เท่าที่ชมได้ปั่นยากมากเดี๋ยวดูครับว่ามันจะใช้เวลาเยอะถ้าแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอรูปจากทางทีมงานนะครับสนามนี้มีคนปั่นสมัครปั่นก็จะไม่ผิดจะ60คนนะครับแ
ไม่รู้ลงปั่นกันเท่าไหร่แล้วก็เข้ามาสักกี่คนก็ยกกันเยอะเหมือนกันอากาศค่อนข้างเย็นนะครับส่วนเก๋บาดเจ็บระหว่างทางแล้วก็พี่แต๋ก็เลยยกเป็นเพื่อนที่ CP5 ครับโรงพยาบาลยุพราชแล้วก็ผมตัดสินใจไปต่อครับภาษีเขายังไปต่อก็เลยเผื่อจะตามไปดูในบางช่วงที่จะเจอกันได้บ้างนะครับแต่ตอนนั้นก็ไม่รู้ตัดสินใจยังไงออกมาก็เที่ยงคืนละสุดท้ายก็เข้ามาตอน2:30ได้ครับครับพี่แล้วก็เจอเข้ามาพร้อมพี่โกโก้มาครับเห็นว่าเป็นคนของพิษณุโลกนะครับแล้วก็สนามนี้600โล629โลยืนได้ยืนหลับไป5นาทีเหนื่อยที่ปากมันสนามนี้มาปั่นเป็นปีที่2แล้วครับปีแรกเดือนธันวาปีนี้เป็นเดือนพฤศจิกาเนาะโอ้เต็มวันก็สนุกครับชอบนะเพราะว่าผู้จัดดีผู้จัดมีดูแลดีนะครับตามติดเราตลอดเลยแล้วก็อย่างครั้งนี้มี GPS คอย track เราด้วยนะครับแล้วมันเป็นเนินค่อนข้างเยอะเนินเยอะที่มากๆเลยนะครับไต่กว่า 8,000 กว่านะครับแล้วก็มีโรลลิ่งให้เล่นตลอดนะครับสนุกดีนะครับแล้วก็วิวสวยมากสวยมากๆครับนะครับแล้วก็ได้ขึ้นภูทอกด้วยแล้วก็ได้ขึ้นผาตากเสื้อถึงแม้เวลาไม่ค่อยน้อยไปนิดนึงมีเวลาน้อยหนึ่งแล้วก็พอดีรถล้มด้วยครับที่แถวสังคมก็ตอนแรกขอเช็คอาการดูว่าไหวไหมก็อ่ะยังไหวก็เลยมาต่อนะครับอากาศหนาวชอบอากาศหนาวทางสวยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆมากันปีหน้าและทุกๆปีเข้าใจว่าน่าจะเปลี่ยนตลอดเพราะพี่เอ๋แกโคกระซาดิษนะครับโอเคฝากกด subscribe ครับกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยกลับต่อไปน่าจะ1,500มั้งถ้าไม่มีการผิดพลาดประการใดพบกันใหม่ครับสวัสดี